สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่จำพรรษาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกที่เขาคิดจะกูดเมืองราชคฤห์วันที่24กุมภาพันธ์2557เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย1:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปเขาคิชกูฏเมืองราชคฤห์ใช้เวลาเดินทาง2 ชั่วโมงเขาคิชกูฏเป็น1 ใน 5ภูเขาที่ล้อมรอบเมืองราชคฤห์เมืองนี้จึงมีสมญาว่าเบญจคีรีนครได้แก่เวภาระปันทวะอิสิคีรีเวปุลละและคิชกูฏในสมัยพุทธกาลเขาคิชกูฏเป็นที่ประทับจำพรรษาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกหลายพรรษาปัจจุบันยังมีพระมูลคันธกุฎีหรือที่ประทับของพระพุทธเจ้ามีเพิงผาที่จำพรรษาของพระอานนท์พระโมคคัลลานะพระสารีบุตรนายอัศวินีกุมารทัตนักปฏิรูปสังคมและการศึกษาอินเดียเป็นผู้ค้นพบทางขึ้นเขาคิชกูฏเขานี้มีบันไดทางขึ้นไม่ลาดชันนักระยะทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาที่ตั้งพระมูลคันธกุฎีประมาณ750 เมตรเชื่อกันว่าในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์เสด็จพระราชดำเนินทางนี้ขึ้นไปกราบนมัสการพระพุทธเจ้าระหว่างทางจะผ่านเพิงผาของพระอรหันตสาวกและสถานที่สำคัญต่างๆที่มีลักษณะเป็นถ้ำและชะง่อนผาตามธรรมชาติเช่นถ้ำพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายถ้ำสุกรขาตาเป็นเพิงผาสี่เหลี่ยมคางหมูยื่นออกมาข้างในเป็นโพรงลึกมีประวัติว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมในเวทนาปริคหสูตรพระสารีบุตรได้บรรลุพระอรหันต์เพราะได้สดับพระสูตรนี้ผาพระเทวทัตเป็นสถานที่ซึ่งพระเทวทัตผลักก้อนหินให้กลิ้งลงมาหมายจะลอบลงพระชนพระพุทธเจ้าที่เชิงเขามีชีวกัมพวันของหมอชีวกะโกมารพัฒน์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของอินเดียกุฏิพระอานนท์ที่จำพรรษาของพระอานนท์ผู้เป็นสหชาติและพุทธอุปถากของพระพุทธเจ้าและได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระอรหันต์ผู้มีความจำเป็นเลิศพระมูลคันธกุฎีสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยจำพรรษาเป็นอาคารแคบๆกว้าง3 ศอก1 คืบยาว4 ศอกคำว่าคันธกุฎีหมายถึงกุฏิที่มีกลิ่นหอมเป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าในพุทธประวัติเล่าว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิดมาบูชามิได้ขาดพระมูลคันธกุฎีบนยอดเขาคิชกูฏนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหลายพระสูตรเช่นมาคสูตรธรรมิกสูตรมหาสารโรปมสูตรและอปริหานิยธรรมสูตรที่เรียกว่ามูลคันธกุฎีเพราะเป็นที่ประทับแห่งแรกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองขยารัฐพิหารสาธารณรัฐอินเดียสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทอดพระเนตรทัศนียภาพของกำแพงเมืองจีนด่านปาตาลิงโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557เวลา 14:20 นซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังกำแพงเมืองจีนด่านปาตาหลิงโดยประทับกระเช้าไฟฟ้าหรือเคเบิลคาร์เพื่อทอดพระเนตรทัศนียภาพโดยรอบของกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างเมื่อกว่า 2,500 ปีมาแล้วตั้งแต่ก่อนสมัยของจินซีฮ่องเต้จักรพรรดิองค์แรกในประวัติศาสตร์จีนเพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกฮั่นหรือชนเผ่าซงหนูและพวกเติร์กชนเผ่าทางตอนเหนือโดยมีการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยฮ่องเต้องค์ต่อมาอีกหลายพระองค์จนสำเร็จในที่สุดสำหรับกำแพงเมืองจีนด่านปาตาหลิงที่เสด็จในครั้งนี้ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของถนนสายโบราณกวนโกวบนภูเขาจุนตูอำเภอเอียนชิ่งชานเมืองของกรุงปักกิ่งเป็น1 ใน 9 ด่านที่มีชื่อเสียงของจีนสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงใช้เวลาสร้างกว่า100 ปีมีเอกลักษณ์
มีความสูงชันและตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดีสามารถมองเห็นขุนเขารอบด้านในสมัยโบราณจึงมีคำกล่าวที่ว่าความสูงชันของด่านเจวงกวนไม่อาจสู้ด่านปาต๋าหลิงได้จึงเป็นปราการสำคัญที่ป้องกันกรุงปักกิ่งในสมัยราชวงศ์หมิงนอกจากนี้เนื่องจากด่านนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางที่เดินทางไปได้ทั่วทุกทิศจึงได้ชื่อว่าปาต๋าหลิงแปลว่าด่าน8ทิศกำแพงเมืองจีนด่านปาต๋าหลิงได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปีคริสต์ศักราช1957วิวทิวทัศน์ขุนเขากำแพงแถบนี้สวยงามแนวของกำแพงเหยียดตัวไปตามแนวสันเขาสูงๆต่ำๆและดูคล้ายระลอกคลื่นหรือมังกรยักษ์เลื้อยไปตามสันเขามีความสูง7เมตรกว้าง5เมตรใช้วัสดุทั้งดินอัดแข็งหินและอิฐมีหอไฟสัญญาณเป็นระยะตลอดรายทางกำแพงช่วงที่ถูกบูรณะขึ้นใหม่ยาว2กิโลเมตรสามารถปีนป่ายเที่ยวได้อย่างสบายๆแต่พ้นจากนี้ไปก็จะมีสภาพหักพังจนไม่สามารถเดินได้จากนั้นเสด็จยังปลายกำแพงด้านเหนือประทับกระเช้าไฟฟ้าและเสด็จยังโรงแรมปาต๋าหลิงฉางเฉิงพระราชทานพระวโรกาสให้นางหลีเหวินเจินผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เขตกำแพงเมืองจีนปาต๋าหลิงเฝ้าถวายประกาศนียบัตรการเสด็จเยือนกำแพงเมืองจีนในครั้งนี้ด้วยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนวันนี้เวลา 19:22 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงเรียนปราสาทวิทยาคารอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจทูบีนมวันตั้งขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระดำริเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจากนั้นทอดพระเนตรความก้าวหน้าโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสุรินทร์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่2โดยตลอดระยะเวลา12ปีที่ดำเนินโครงการจังหวัดสุรินทร์ได้น้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนมีการประชุมติดตามประเมินผลงานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วนเน้นความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยการสร้างบ่มเพาะต้นกล้าทูบีนัมเบอร์วันรุ่นสู่รุ่นต่อยอดสู่การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานแก้ไขปัญหาให้เด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบด้วยกลยุทธ์เด็กสอนเด็กเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนยึดหลักการเข้าใจเข้าถึงให้โอกาสและพัฒนาเติมเต็มโดยเยาวชนมีส่วนร่วมประเมินผลโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกโครงการใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ที่ปัจจุบันมีความมุ่งมั่นที่จะเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดพร้อมกับตัวแทนผู้ปกครองและครอบครัวเฝ้าเพื่อขอพระราชทานคำแนะนำในการปฏิบัติตนวันนี้เวลา 10:54 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีราพระวรชายาเสด็จไปโรงแรม Miracle Grand Convention ทรงเปิดงานโครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่6และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวระดับทองและตำบลนมแม่เพื่อสายรักแห่งครอบครัวกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและประทานโลกเกียรติคุณแก่โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวระดับทองสนองพระปณิธานในการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็กของหน่วยบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์คลอดหลังคลอดการเลี้ยงดูบุตรแรกเกิดถึง5ปีและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินงานโครงการโอกาสนี้มีพระดำรัสชื่นชมกับทุกตำบลทุกโรงพยาบาลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสำหรับการดำเนินงานในปี2556มีโรงพยาบาลผ่านมาตรฐานการประเมินโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวระดับทองสะสมร้อยละ 96.34 มีโรงพยาบาลชุมชนผ่านการประเมิน13แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลผ่านมาตรฐานการประเมิน76แห่งและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานอีก76แห่งจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในโครงการโรงพยาบาลสายรักแห่งครอบครัวผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมฝึกทักษะเด็กงานนี้จะมีจนถึงวันที่27กุมภาพันธ์นี้จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ